้องบอกว่าสมัยใหม่คนมักจะอยู่บ้านเนี่ยบ้านแบบเขาเรียกว่าอะไรทำเลดีแต่อาศัยการรีโนเวทแทนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าแหล่งการจ้างงานในปัจจุบันในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเมื่อขยายออกไปเรื่อยๆเนี่ยงานเนี่ยมันดันไม่ขยายจึงมีแนวคิดที่ว่าหาซื้อบ้านเก่าเอามารีโนเวทเพื่อที่จะมาอยู่ในทำเลที่ดีแต่คุณอาจจะต้องทำการปรับปรุงบ้านใหม่หรือบางท่านนะครับให้ผมก่อสร้างคือทุบทำใหม่นะครับซึ่งการต่อเติมเพื่อที่จะให้พื้นที่สอยเพิ่มขึ้นตรงนี้คุณผู้ชมเราสามารถทำห้องหนึ่งขึ้นมาได้โดยที่นะครับหน้างานมีข้อจำกัดเรื่องของอะไรรู้ไหมเรื่องของการขนส่งวัสดุก่อสร้างสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรจน์ สอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่รัชดาซอย7หลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1,000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับต้องบอกนะครับว่าบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านที่มีอายุอานามมากกว่า30ปีแล้วคุณผู้ชมซอยเนี้ยรัชดาซอย7นะครับแต่ก่อนเขาเรียกกันว่าซอยชานเมืองพอฟังดูชานเมืองยังไงรัชดาซอย7แต่ก่อนถ้า30ปีที่แล้วเมื่อกี้คุยกับท่านเจ้าของบ้านนะครับเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยมันชานเมืองจริงคุณโบ๊ทเพราะว่าแถวนี้เนี่ยนะครับยังเป็นป่าอยู่เลยผมก็ตกใจนะป่ายังไงเพราะว่าออกไปนะครับประมาณไม่กี่ร้อยเมตรนะครับก็จะเป็นห้างฟอร์จูนแล้วอันนี้คืออยู่ข้างหลังห้างฟอร์จูนเลยนะครับหรือตรงกันข้ามก็จะเป็นเซ็นทรัลพระราม9แล้วและคอนโดแถวนี้บอกให้เลยว่าคอนโดหลักแบบ 3-4-5 ล้านขึ้นอ่ะผมมองนะห้องเล็กๆเลยนะสตูดิโอนะครับเมื่อสมัยก่อนผมเคยเหมือนกับว่ามาทำงานแถวๆนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าแถวนี้เนี่ยเป็นแหล่งความเจริญอย่างมากและผมมาอีกทีนึงเนี่ยนะครับร่วมน่าจะเกือบ10ปีแล้วโอ้โหต่างกันแต่ก่อนนี้เยอะมากเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ไกลตรงนี้นะครับในซอยอโศกเนี่ยนะครับก็จะมีตึกแกรมมี่หรือจะข้างหน้าเลยก็จะเป็นแอตตันอโศกที่มีปัญหากันอยู่ปัจจุบันนี้นะต้องบอกว่าแถวนี้เนี่ยทำเลทองที่ดินแพงตารางวานึงหลักแสนบาทแล้วนะครับบ้านหลังนี้นะเป็นการรีโนเวทบ้านนะครับต้องบอกว่าสมัยใหม่คนมักจะอยู่บ้านเนี่ยบ้านแบบเขาเรียกว่าอะไรทำเลดีแต่อาศัยการรีโนเวทแทนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าแหล่งการจ้างงานในปัจจุบันในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเมื่อขยายออกไปเรื่อยๆเนี่ยงานเนี่ยมันดันไม่ขยายแต่โครงการบ้านจัดสรรเนี่ยขยายไปไกลๆๆยกตัวอย่างเช่นนะครับปัจจุบันเนี่ยนะแถวจังหวัดนนท์ปทุมหรือสมุทรสาครสมุทรปราการเนี่ยมันไกลออกไปมากๆเลยถ้าคุณจะต้องขับรถเข้ามาทำงานในเมืองอย่างน้อยๆใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับและถ้าอนาคตจะต้องขยับไปไกลกว่านี้อีกนะครับเช่นจังหวัดที่2 barrier ที่2ปัจจุบันเนี่ยกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยผมมองว่าเป็น barrier ที่1ก็คือปริมณฑลได้แก่นนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมแต่ถ้าเป็นที่2น่ะเช่นอยุธยาอย่างเงี้ยคนที่ซื้อบ้านแถวอยุธยานะจะต้องขับมาทำงานในกรุงเทพผมคิดว่าน่าจะยากจึงนะต้องบอกว่าจึงมีแนวคิดที่ว่าหาซื้อบ้านเก่าเอามารีโนเวทเพื่อที่จะมาอยู่ในทำเลที่ดีแต่คุณอาจจะต้องทำการปรับปรุงบ้านใหม่หรือบางท่านนะครับให้ผมก่อสร้างคือทุบทำใหม่นะครับอย่างหลังนี้เนี่ยมีการรื้อออกบางส่วนแล้วก็เป็นการต่อเติมหน้าบ้านออกมาเป็นห้องอเนกประสงค์นะซึ่งห้องนี้นะครับเราทำการต่อเติมเนี่ยเราคิดราคาเท่ากับราคาที่เราต่อเติมบ้านจัดสรรให้กับผู้ลูกค้าเลยนะครับต้องบอกว่าในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะเป็นการต่อเติมโดยทำห้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นห้องอเนกประสงค์ซึ่งต่อเติมหน้าบ้านตรงนี้เลยคุณผู้ชมเห็นเหล็กดำๆตรงนี้ไหมอันนี้คือเหล็กกล่องนะครับเราใช้โครงเหล็กกล่องซ่อนรูปซ่อนรางน้ำซ่อนแผ่นนะเพื่อที่ทำให้ตัวอาคารตรงนี้เป็นสไตล์โมเดิร์นนะครับซึ่งการต่อเติมแบบนี้บางท่านบอกว่าผิดกฎหมายนู่นนี่นั่นนะครับบอกให้เลยว่าถ้าผิดทั้งซอยนะเพราะที่ดินแถวนี้แพงเหลือเกินนะครับแล้วคนที่อยู่อาศัยแถวนี้นะครับเขาก็อยากได้พื้นที่จะสอยเพิ่มขึ้นซึ่งการต่อเติมเพื่อที่จะให้พื้นที่จะสอยเพิ่มขึ้นตรงนี้คุณผู้ชมเราสามารถทำห้องหนึ่งขึ้นมาได้โดยที่นะครับหน้างานมีข้อจำกัดเรื่องของอะไรรู้ไหมเรื่องของการขนส่งวัสดุก่อสร้างเรื่องของการเอาเครื่องตอกเสาเข็มเข้ามา
คุณผู้ชมดูง่ายเลยว่าซอยรัชดามันแคบขนาดไหนนี่คือผมกลางแขนแบบนี้นะฮะรถยนต์สวนกันเนี่ยแทบไม่ได้นะครับต้องแบบชะลอไปส่วนกันต้องชะลอส่วนมากก็ใช้เป็นมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์นะครับซึ่งซอยเนี่ยแคบมากๆแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นการเดินเท้าซะส่วนใหญ่เพราะว่าเดินจากตรงนี้ไปก็ขึ้นรถไฟฟ้าได้แล้วนะครับทีนี้ในส่วนของตรงนี้คุณผู้ชมผมจะอธิบายต่อว่าตอนที่เราเข้ามาทำงานเนี่ยยากนะแต่เราก็มีความพยายามนะเพราะว่าเราอยากจะเอาชนะเรื่องของอุปสรรคนะครับเราต้องเอาชนะเรื่องของอุปสรรคและความท้าทายที่มันจะเกิดขึ้นนะดังนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยเรามาสำรวจหน้างานวันที่มาสำรวจหน้างานเนี่ยผมบอกกับทางโปรเจกต์เซอร์เวย์ของบริษัทเลยว่าอดทนหน่อยนะนะครับอดทนหน่อยนะลูกนะถ้าเราอยากได้งานที่มันเป็นงานที่เราต้องเอาชนะอุปสรรคเนี่ยเราต้องอดทนหน่อยเพราะว่าเมื่อเราได้งานที่นี่แล้วเราทำจบแล้วเราทำจบให้กับประชาชนได้ดูแล้วทำจบให้กับผู้คนได้มาดูแล้วเขาจะเชื่อมั่นเราเลยว่าเราสามารถไปรีโนเวทบ้านใจกลางเมืองแบบนี้ได้อีกหลายที่หลายหลังหลายโครงการเพราะว่าอุปสรรคเนี่ยมีไว้แก้ปัญหามีไว้พุ่งชนนะครับเราจึงทำเราจึงรับนะครับวันแรกที่มาสำรวจหน้างานรถจอดไม่ได้นะขับรถมาจอดตรงนี้ไม่ได้เลยไม่รู้ว่าจะจอดตรงไหนนะครับจอดหน้าบ้านไม่ได้เลยเขาด่าแน่นอนนะครับดังนั้นตรงนี้จบไปเลยนะครับหรือข้างหลังของเราคุณผู้ชมอ่ะหมุนกล้องหน่อยตรงนี้เป็นอพาร์ตเมนต์คุณผู้ชมอพาร์ตเมนต์นี่คือถ้าใครมีรถยนต์นี่นะจบเลยฮะไม่มีที่จอดรถยนต์นะครับมีที่จอดมอเตอร์ไซค์ที่จอดมอเตอร์ไซค์ที่เขาจะมาจอดข้างนอกกันเลยนะดังนั้นวันที่เรามาสำรวจหน้างานเราบอกว่าอดทนหน่อยจอดหน้าบ้านไม่เป็นไรลองคุยกับเจ้าของบ้านได้ไหมขอเข้าไปจอดด้านในได้ไหมท่านเจ้าของบ้านใจดีเอารถเข้ามาจอดตรงนี้ได้นะครับมาจอดตรงนี้ได้อ่ะมาสำรวจหน้างานโล่งไปหนึ่งต่อแล้วนะครับวันที่มาต่อเติมต้องบอกว่าหลังเนี้ยตอกเสาเข็มไมโครพายลึกนะครับประมาณสัก20เมตรได้เราจะเอาเสา20เมตรเข้ามาตรงนี้เราจะเอาเครื่องตอกมาตอกเนี่ยถ้าเป็นบ้านจันใหญ่คงตอกไม่ได้แต่ไมโครพายตอกได้เอาเครื่องไมโครพายเข้ามาทีนี้เครื่องไมโครพายเนี่ยจะต้องใช้รถ6ล้อหรือรถเฮียบเนี่ยในการบรรทุกนะครับรถ6ล้อเข้ามาในซอยเนี่ยผมบอกให้เลยว่ามันแน่นขนาดจริงเลยนะดังนั้นเนี่ยรถ6ล้อพอเราเข้ามาเสร็จนะเราก็ต้องรีบทำรีบไปนะไม่งั้นประชาชนแถวนี้เขาก็จะว่าเราชาวบ้านเขาจะว่าเราเอารถ6ล้อรีบมาจอดนะครับเอาเฮียบยกเครื่องตอกไมโครพายมาวางเสร็จนะครับวางตรงนี้เสร็จแล้วก็ตอกเลยถามว่าเพื่อนบ้านร้องเรียนไหมตอนตอกมันอาจจะมีเสียงบ้างนะครับตรงนี้ใช้ไมโครพาย I22 4ต้นในการทำห้องนี้ขึ้นมาดังนั้นในการตอกไมโครพายเราจะต้องวางแผนกับทางช่างเลยว่าช่างครับผมขอไม่เกิน2วันจะต้องตอกเสาเข็มให้เสร็จจำนวน4ต้นห้ามเกินเลยนะห้ามเกินคือไม่เกินแต่ช่างของเราเนี่ยใช้เวลาประมาณวันกว่าคือเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเสาเข็มเสร็จความยากต่อมาคือขนวัสดุก่อสร้างเข้ามาทำยกตัวอย่างเช่นเหล็กเส้นเหล็กเส้นเนี่ยถ้าเป็นเหล็ก DB12 เนี่ยยาว10เมตรคุณผู้ชมหรือเหล็ก RB9 ก็ยาว10เมตรเราจะเอาเหล็ก10เมตรเข้ามาในซอยที่มีขนาดกว้างประมาณ5เมตรนะมันจะทำยังไงต้องบอกกันเลยว่ายากนะต้องวางแผนให้ดีเช่นรถส่งของมาโทรศัพท์หากันเลยพอส่งของมาจอดเสร็จต้องเตรียมเปิดประตูเลยนะตรงนี้ถ้าเจ้าของบ้านจึงมีไอ้นี่แผงกั้นแผงกั้นอันนี้นะครับผมคิดว่าใช้เฉพาะกิจเลยสำหรับเอามากั้นไว้ก่อนนะครับอ่ะรีบเอาแผงกั้นออกเอารถมาส่งของพอส่งของเสร็จนะครับรีบเอาของลงแล้วก็เอารถออกวางแผนกันให้ดีเหล็ก10เมตรวางตรงนี้ได้อยู่ไม่มีปัญหาตัดตรงนี้อะไรตรงนี้ในบ้านได้อยู่แต่ตอนที่ขุดดินเสาเข็มมันต้องลงเกือบๆตรงนี้เนาะเกือบๆรั้วเนาะขุดดินนี่ดินตรงนี้ก็จะกองกระจายเลยจะเอาดินออกไปด้านนอกก็ไม่ได้จริงๆต้องมีแสลนด์ด้วยบางนะครับกันไม่ให้คนร้องเรียนไม่ให้เขตอบต.มาร้องเรียนอันนี้คือแสลนด์แบบใหญ่มากเลยนะนะครับกันไว้นะตรงนี้ก็ต้องวางแผนกันให้ดีคุณผู้ชมบางท่านบอกว่าการทำตรงนี้ได้ชาร์จเจ้าของบ้านเพิ่มไหมได้บวกอะไรเพิ่มไหมบอกเลยว่าไม่ได้บวกสักอย่างแล้วก็เป็นการที่ต้องบอกว่านะอนาคตอาจจะขอบวกนิดนึงนะครับเพราะว่าเราเนี่ยก็ไม่ได้คาดฝันว่ามันจะมีอุปสรรคเยอะขนาดนี้ที่แรกอะแค่ว่าซอยเล็กๆค่อยๆทำแต่หารู้ไหมเวลาตอกเสาเข็มเสร็จมันต้องขุดฟุตติ้งไงดินมันก็ต้องขึ้นมาพอดินขึ้นมาเสร็จเราต้องเอาดินเนี่ยมากองไว้จุดใดจุดหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะต้องขนไปทิ้งอีกรถ6ล้อมาขนดินก็ต้องขนไปทิ้งโหการทำงานคือต้องวางระบบวางแผนกันให้ดีเลยคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยหน้างานประเภทนี้ที่อยู่ในเมืองนะครับบ้านที่อยู่ในเมืองช่างจึงไม่ค่อยรับงานเพราะว่ามันยากต่อการต่อเติมมันยากต่อการขนส่งยากต่อการดูแลและที่สำคัญก็คือคุณจะสั่งวัสดุก่อสร้างเนี่ยเหล็กเส้นอิฐหินปูนทรายเนี่ยสั่งแถวๆพระราม9แถวรัชดาห้วยขวางเนี่ยแถวๆเนี้ยมันจะมีร้านก่อสร้างให้คุณไหมผมตั้งคำถามนี้
ถ้ามีก็แบบโอ้โหค่าเช่าที่หรือขายวัสดุก่อสร้างเนี่ยมันต้องแพงมากตึกแถวตรงนั้นนะคะเช่าต้องแพงมากนะครับหรือวัสดุก่อสร้างจะต้องบวกขึ้นผมก็ลืมคิดตรงนี้ว่าโอ้ลืมไปเนี่ยเราจะสั่งวัสดุก่อสร้างแถวบางบัวทองเอามาส่งพระราม9ก็ไม่เขาไม่น่าจะส่งนะมันไกลนะแล้วเวลาเขาส่งเนี่ยเขาก็จะต้องผ่านเรื่องของด่านตำรวจเข้ามาอีกตำรวจก็ต้องแบบเช็คบินอีกอ่ะนะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมลืมคิดอันนี้ต้องอธิบายให้กับคุณผู้ชมเข้าใจก่อนว่าจะมาต่อเติมบ้านในเมืองเนี่ยร้านวัสดุก่อสร้างก็สำคัญแต่ถ้าเป็นบ้านโครงการจัดสรรทั่วไปตามแบบชานเมืองเงี้ยโอ้ร้านวัสดุก่อสร้างเพียบค่าขนส่งก็ไม่แพงวัสดุก่อสร้างก็ถูกนะครับอ่ะห้องนี้ประมาณนี้ที่พูดไปนี่ขออนุญาตไม่ได้บ่นให้ฟังนะแต่อธิบายให้ฟังว่ามันมีค่าใช้จ่ายคุณผู้ชมอ่ะห้องนี้ประมาณนี้นะด้านข้างเดี๋ยวไปดูด้านหน้าอีกรอบนึงด้านหน้าเนี่ยต้องบอกว่าก็เหมือนห้องทั่วไปแหละที่ผมทำการต่อเติมซึ่งไม่ต่างอะไรมากมายด้านหน้าตรงนี้เนี่ยเราก็ทำการก่ออิฐมวลเบาแล้วก็ปูกระเบื้องผนังนะครับตรงนี้ถ้าเจ้าของบ้านต้องการประตูหน้าอ่ะก็ใส่เป็นประตูนี้ได้หรือจะเป็นประตูสไลด์ก็ได้ตรงนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณลูกค้าและคุณลูกค้ารีเควสกันเข้ามานะครับด้านบนเป็นโครงโมเดิร์นซ่อนแผ่นซ่อนรางน้ำนะครับทาสีดำด้านเนาะอีกมุมนึงมุมนี้ก็เป็นลักษณะห้องเนาะตรงนี้ไม่รู้ว่าเข้าได้ไหมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตฮะเข้าได้เชิญครับตรงนี้ก็เป็นอีกมุมนึงคุณผู้ชมซึ่งมุมนี้ก็จะเป็นห้องสี่เหลี่ยมเนาะก็เราก็ต่อเติมห้องด้านหลังตรงนี้แหละเข้ามานะครับเดี๋ยวปิดประตูดีนึงประมาณนี้นะครับตรงนี้คือห้องที่เราต่อเติมซึ่งท่านเจ้าของบ้านเนี่ยนะเดิมทีเนี่ยก็เป็นคล้ายลงรถมีกันสาดเนาะแต่ตรงนี้ก็ต้องการพื้นที่จะสอยเพิ่มขึ้นนะครับก็ทำการต่อออกมาตรงนี้ใช้แค่4ต้นพอห้องนี้ขนาดประมาณสัก4เมตรคูณ4เมตรได้นะครับเดี๋ยวต่อไปจะพาไปดูด้านในแต่ก่อนจะเข้าไปประตูตรงนี้นะครับเดิมทีเนี่ยมันจะเป็นซุ้มโค้งนะครับเป็นซุ้มโค้งเราก็ทำการตัดซุ้มโค้งให้ได้ฉากแล้วก็เอาประตูอลูมิเนียมมาใส่นะครับมีกุญแจล็อกให้ด้วยนะนี่เห็นไหมนี่ล็อกได้ด้วยนะครับท่านเจ้าของบ้านเอาพวงกุญแจมาใส่ละนะครับอ้าวล็อกแล้วอันนึงนะหมุนก่อนอ้าวล็อกแล้วโอเคเปิดได้แล้วนะครับนี่สไลด์ลื่นเลยตรงนี้ก็มีมุ้งลวดให้ด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปจะพาไปดูด้านในว่าเป็นยังไงตามมาได้เลยครับเมื่อเดินเข้าบ้านในผู้ชมเมื่อกี้ผมเข้าประตูจากด้านนี้เนาะแล้วก็ต้องบอกว่าประตูด้านนี้เนี่ยนะครับเราทำเข้ามาให้เข้าจากฝั่งนี้ได้เพราะว่าอันนี้เราต่อเติมชิดแนวรั้วเลยดังนั้นเนี่ยบ้านของคุณลูกค้ามี2ฝั่งนะครับดังนั้นตรงนี้มันเหมือนอะไรมีมาขั้นกลางเราจึงดีไซน์ว่าตรงนี้ทำเป็นประตูนะครับเข้าทางนี้ได้แล้วก็สามารถเข้าทางนี้ได้เช่นเดียวกันถ้าคุณมาทำงานในโซนตรงนี้นะครับโซนด้านนอกตรงนี้ขออนุญาตถ้าคุณอยู่โซนตรงนี้คุณก็จะเดินไปโซนตรงนู้นนะครับคุณสามารถเดินผ่านกลางโถงตรงนี้ไปได้เลยนี่เดินโถงนี้ไปได้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เป็นห้องอเนกประสงค์คุณผู้ชมซึ่งตรงนี้สามารถใช้งานได้หลายอย่างนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าอนาคตสมมุตินะถ้าท่านเจ้าของบ้านบอกว่าอยากทำเป็นร้านกาแฟได้เลยนะฮะผมมองว่าร้านกาแฟตรงนี้เนี่ยทำไม่ยากแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับตรงนี้ลูกค้าเข้ามาเปิดประตูได้เลยตรงนี้เป็นร้านกาแฟนี่เปิดตัวไปได้เลยนะฮะคุณลูกค้าสามารถเดินเข้ามาที่หน้าตรงนี้ได้เลยนะแล้วก็ซ้ายขวาตรงนี้ปูกระเบื้องไว้ซัพพอร์ตเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นร้านกาแฟแบบมินิมอลเอาง่ายๆเลยว่าคุณอยู่แถวรัชดาพระราม9เนี่ยคุณจะทำมาหากินอะไรก็ง่ายอ่ะเพราะว่าคนเยอะอ่ะแล้วก็เป็นแหล่งรวมเศรษฐกิจเป็นแหล่งรวมการจ้างงานที่แบบค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งทำเลก็ค่อนข้างดีแล้วก็หน้าบ้านก็ติดถนนถนนสัญจรด้วยนะครับห้องนี้นะครับเราต่อเติมตั้งแต่ตัวอาคารอันนี้คือซุ้มโค้งตรงนี้มันคือซุ้มเดิมของตัวบ้านคุณลูกค้านะครับเราต่อออกมาก็คือตั้งแต่แผงนี้คุณผู้ชมอาจจะกล้องมาใกล้ๆตรงนี้แผงนี้เราต่อออกมาเลยนะครับดังนั้นในการตอกเสาเข็มเราเนี่ยเราจึงตอกทั้งหมด4มุมนะครับซึ่งห้องขนาด4คูณ4โดยประมาณนะครับประมาณนี้ตอกตั้งแต่แผงนี้ออกมานะอันนี้เสร็จไปแล้วประมาณสักน่าจะเกือบเดือนแล้วยังไม่เห็นรอยแล้วและยังไม่เห็นการซุดตัวแต่อย่างใดไมโครพายทำแล้วจบแน่นอน 100% นะครับอย่างตรงนี้ปูกระเบื้องเราปูกระเบื้องขึ้นมาเนี่ยประมาณระยะเคาน์เตอร์ตรงนี้สามารถเอาเคาน์เตอร์ครัวมาใส่ได้เลยนะครับก็หรือเอาเคาน์เตอร์บาร์ก็ได้นะครับถ้าจะเป็นร้านอาหารก็เป็นเคาน์เตอร์บาร์เป็นร้านกาแฟก็ค่อยว่ากันอะไรประมาณนี้ตรงนี้ปลั๊กไฟติดพัดลมได้เป่าได้อะไรได้ด้านบนคุณผู้ชมเราทำเป็นฝ้าฉาบเรียบฝ้าฉาบเรียบก็ทั่วไปเลยที่เราทำให้กับคุณลูกค้าแล้วก็ติดไฟดาวไลท์2ดวงประมาณนี้นะครับปลั๊กไฟทั้งหมดเนี่ยของเราเนี่ยฝังผนังทั้งหมดเลยนะครับเราจ้ำไฟจากเซอร์กิตของตัวบ้านมานะเราไม่ได้จ้ำจากหม้อแปลงนะครับต้องบอกก่อนลูกค้าบางท่านเข้าใจผิดว่าให้เราจ้ำจากหม้อแปลงมาอันนี้ไม่ได้นะครับจ้ำจากตู้เซอร์กิตมาตรงนี้ฝังผนังทั้งหมดเลยมีสายกาวมีอะไรให้หมด
รวมถึงสวิตช์ไฟด้วยคุณผู้ชมนี่สวิตช์ไฟแล้วก็ฝั่งผนังทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูอีกมุมนึงกันบ้างตรงนี้เป็นมุมที่เป็นประตูบ้านคุณลูกค้าเดิมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าคุณจะต้องทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะทำเป็นแบบห้องสำหรับทำธุรกิจการค้านะผมแนะนำไอเดียคือตรงนี้เราสามารถกั้นปิดไปได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นห้องหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับตัวบ้านแล้วเวลาคุณจะเข้าออกหรือจะเดินผ่านคุณก็ใช้ประตู2ประตูเนี้ยในการเดินไปเดินมาระหว่างบ้านฝั่งนี้กับฝั่งนี้ได้แล้วตรงนี้ก็สามารถประกอบธุรกิจได้นะครับคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันทีนี้อย่างตัวห้องตรงนี้คุณผู้ชมถ้าใครอยากจะทำนะเราก็คิดราคาตามราคาที่เรารับต่อเติมกับคุณลูกค้าทั่วไปไม่ว่าจะกรุงเทพหรือต่างจังหวัดเราคิดราคาแบบเป็นราคากลางแต่ถ้าไปต่างจังหวัดที่นอกพื้นที่เช่นจังหวัดที่ไกลๆหน่อยยกตัวอย่างเช่นชลบุรีฉะเชิงเทราระยองอยุธยาลพบุรีสระบุรีหรือจะเป็นราชบุรีกาญจนบุรีนะครับแล้วก็จะเป็นสุพรรณบุรีหรือลงไปภาคใต้ก็ประจวบคีรีขันธ์หัวหินเนี่ยเราอาจจะมีการบวกเพิ่มนิดหน่อยเป็นค่าเดินทางนะครับแต่ถ้าใครมีบ้านอยู่ใจกลางเมืองแบบนี้นะครับแต่จะต่อเติมกับเราปัจจุบันนะเราเนี่ยยังไม่ได้บวกราคาเพิ่มนะครับเรายังไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเช่นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยค่าขนเหล็กค่าความยากของหน้างานค่าอุปสรรคของหน้างานดังนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจนะครับปี2566ผมยืนยันว่าผมยังไม่ปรับราคาขึ้นถ้าเห็นคลิปนี้แล้วคุณมีบ้านใจกลางเมืองไปจ้างช่างชุดไหนมาทำเขาก็บอกว่ามันยากไม่รับงานทำไม่ได้ลองติดต่อมาหาเราเรายินดีให้คำปรึกษาและยินดีเข้าสำรวจหน้างานให้กับคุณแล้วคุณก็ลองดูราคาก่อนว่าราคาไปได้ไหมตรงนี้เราเสนอราคากลางหมดถ้าเราจะบวกเพิ่มเราก็จะบวกท้ายบินเพิ่มเป็นการชาร์จแต่ถ้ามันไม่มีการชาร์จท้ายบินแสดงว่าก็คือไม่มีการชาร์จทุกใบราคาที่เสนอไปเป็นราคากลางที่ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทนะครับโอเคคร่าวๆประมาณนี้คุณผู้ชมก็หวังว่านะครับตัวอาคารนี้จะเป็นรูปแบบแล้วก็จะเป็นไอเดียให้กับใครหลายๆคนที่มีบ้านอยู่ใจกลางเมืองแล้วอยากต่อเติมบ้านแล้วก็พอต่อเติมเสร็จเนี่ยมันมีความยากเหลือเกินในการที่จะทำมันมีอุปสรรคมากมายช่างไปติดต่อหลายชุดแล้วเขาไม่รับนะครับลองมาติดต่อกับเราดูหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะเมื่อกี้แอบเห็นลูกพี่มอเตอร์ไซค์นี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเขาจอดตรงนี้วินมอเตอร์ไซค์เขาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับหน้าร้านเลยหน้าบ้านเลยโอ้ทำเลดีจังเลยเนาะถ้ายังไงก็ผ่านมาอยากดูผลงานก็เข้ามาดูได้รัชดาซอย7นะครับเขามีก่อนถึงมันมีข้าวมันไก่ร้านอร่อยอยู่ขายอยู่ก็ลองมาทานดูผมก็เคยมาทานสมัยเมื่อเกือบ10ปีแล้วและสุดท้ายนะครับอยากต่อเติมบ้านนะครับแอดไลน์ที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยหรือโทรที่เบอร์0881044888พบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ